ท้ายพุทธทันดรค่อนพุทธกาลอายุพุทธศาสนา 5,000 ปีในพระไตรปิฎกไม่มีพุทธพยากรณ์ทำนายว่าพุทธศาสนาหรือพรหมจรรย์จะมีอายุ 5,000 ปีมีแต่พระดำรัสของพระพุทธเจ้าว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตามอริยมรรคตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แสดงว่าพุทธศาสนาจะดำรงอยู่นานเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นพรหมจรรย์ตามแนวพุทธศาสนาสอดคล้องกับบทธรรมคุณที่ว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ได้ยินบ่อยในคำกล่าวของพระอาจารย์สมภพที่กล่าวว่าณพ.ศ.นี้พุทธศาสนาเข้าสู่ยุคท้ายพุทธทันดรค่อนพุทธกาลคือพุทธศาสนามีอายุได้ 2,500 ปีเสร็จแล้วอีกไม่ถึง 2,500 ปีพุทธศาสนาก็จักถึงการอันตรธานหรือเสื่อมสูญไปจากโลกจึงใช้คำกล่าวว่าท้ายพุทธทันดรค่อนพุทธกาลคำกล่าวนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธจวนะหรือไม่ใช่คำกล่าวจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกไม่มีพุทธมีแต่การกล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอันเป็นหลักคำสอนเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีการบวชภิกษุณีพรหมจรรย์พุทธศาสนาจะมีอายุ500ปีนั่นไม่ใช่พุทธทํานายแต่เป็นการกล่าวถึงว่าถ้ามีการบวชภิกษุณีพรหมจรรย์จะเสื่อมเพราะเหตุนั้นในเวลา500ปีแต่เพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นนั้นพระพุทธเจ้าจึงป้องกันโดยการวางระเบียบหรือกฎเกณฑ์ให้มีการบวชภิกษุณีครั้งแรกด้วยคุรุธรรม8ประการคุรุธรรม8ประการนั้นเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งสำหรับผู้เป็นภิกษุณีให้ข้อปฏิบัติอย่างหนักนั้นกลายมาเป็นสิกขาบทหลายข้อของภิกษุณีเพื่อไม่ให้ภิกษุณีมีมากหรือมีโดยง่ายอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่การสืบต่อวงภิกษุณีในฝ่ายเถรวาทขาดตอนลงหลังพุทธกาลไม่นานพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่ด้วยพุทธทำนายได้ฟังพระอาจารย์สมภพกล่าวในธรรมบรรยายตอนหนึ่งว่าในตำนานเรื่องอุรังคนิทานตำนานเรื่องพระธาตุพนมระบุว่าพุทธศาสนาจักมีอายุ 5,000 ปีตำนานเป็นเรื่องเล่าสมัยหลังไม่ใช่เนื้อหาในพระไตรปิฎกความยุคของศาสนาน่าจะติดมากับลัทธิพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูซึ่งระบุอายุการของกาลียุคว่านาน 432,000 ปีในสมัยต่อๆมานิยมเรื่องคำนายต่างๆมากมายแต่ในพระไตรปิฎกเนื่องจากพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทเชื่อในกรรมซึ่งอธิบายได้ตามหลักหรือหลักแห่งเหตุปัจจัยจึงไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคำทำนายแม้แต่ความฝันพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่วิธีทำนายมีแต่คำสอนว่าเรื่องที่ฝันเกิดจากอะไรและทำอย่างไรจึงจะแก้ให้ถูกวิธีคำว่าพยากรณ์ที่กลายมาเป็นคำทำนายในภาษาไทยในภาษาบาลีแปลว่ากล่าวเปิดเผยทำให้เข้าใจมักจะใช้กับคำกล่าวอ้างว่าได้บรรลุธรรมเช่นกล่าวว่าพยากรณ์อรหันต์หมายถึงได้บรรลุหรือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภิกษุรูปใดพูดเหมือนกับว่าตนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มักจะถูกภิกษุด้วยกันกราบทูลพระพุทธองค์ว่าท่านพยากรณ์อรหันตผลและพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์หรือไม่พระดำรัสนั้นไม่ใช่คำทำนายอย่างที่ใช้คำว่าพยากรณ์ในภาษาไทย
แต่เป็นการตรัสให้รู้อีกความหมายหนึ่งของคำว่าพยากรณ์ในพระไตรปิฎกคือความหมายว่าตอบปัญหาอย่างคำกล่าวที่ว่าปัญหาที่พระพุทธเจ้าตอบหรือไม่ตอบนิยมใช้คำว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เช่นปัญหาเรื่องการเกิดขึ้นของโลกหรือปัญหาเรื่องการสิ้นสุดของโลกตามความเข้าใจของลัทธิอื่นพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาประเภทนี้เรียกว่าอัพยากตะปัญหาคำว่าอัพยากตะคืออัพยากรณ์อบวกผู้ยากรณ์ณนั่นเองเขียนถึงคำนี้แล้วก็นึกถึงคำว่าปริวาสหรือปริวาสกรรมซึ่งกำลังมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงคำว่าปริวาสเป็นคำในพระไตรปิฎกหมายถึงการอบรมเป็นกรณีพิเศษในพระไตรปิฎกเห็นใช้ในสองความหมายคือ 1. ใช้ลงโทษภิกษุผู้ต้องอาบัติ 2. ใช้เป็นมาตรการหรือเป็นกรรมสำหรับผู้ถือลัทธิอื่นซึ่งมาขอบวชเป็นภิกษุให้เข้าคลอสอบรมเป็นเวลา4เดือนปริวาสคือการอยู่กรรมอย่างหนึ่งในกรณีใช้ลงโทษภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆทิเสอาบัติหนักรองจากอาบัติปาราชิกเป็นให้ประพฤติวัด11ข้อคือ 1. เคยเป็นพระเถระก็ให้ลดฐานะเป็นพระธรรมดา 2. ต้องอาบัติใดห้ามต้องอาบัตินั้นหรืออาบัติที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 3. ตัดสิทธิแห่งความเป็นภิกษุปกติเช่นห้ามอุโบสถห้ามปวารณาห้ามกล่าวหาด้วยอาบัติภิกษุอื่น 4. ตัดสิทธิ์ถืออายุพรรษาที่เคยมี 5. ไม่ให้เดินนำหน้าหรือนั่งในลำดับก่อนภิกษุอื่น 6. ไปยังวัดใดก็ให้รายงานตัวแก่ภิกษุวัดนั้นว่าตนกำลังอยู่ปาริวาสมีภิกษุอื่นมายังวัดนั้นก็ต้องรายงานตัวเช่นเดียวกัน 7.ห้ามอยู่วัดที่ไม่มีภิกษุ 8. ห้ามอยู่ร่วมเช่นในกุฏิกับภิกษุปกติ 9. ให้แสดงความเคารพต่อภิกษุอื่นเช่นไม่นั่งสูงกว่าภิกษุอื่น 10. แม้จะอยู่กับภิกษุผู้อยู่ปริวาสด้วยกันก็ไม่ให้อยู่กุฏิร่วมกันให้ต่างคนต่างอยู่ 11. ห้ามร่วมสังฆกรรมใดๆกับหมู่สงฆ์ในวัดแม้แต่พิธีระงับอาบัติสังฆาทิเสซึ่งมีสงฆ์จำนวน20รูปพระผู้อยู่ปริวาสจะเข้าเป็นสงฆ์ลำดับที่20ก็ไม่ได้นอกจากนี้ภิกษุรูปอื่นๆก็ต้องปฏิบัติต่อภิกษุผู้อยู่ปริวาสให้เป็นวัดด้วยวัดในเรื่องนี้ซึ่งเป็นการลงโทษภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสในพระไตรปิฎกแจกแจงเป็น94ข้อเมื่อให้เข้าใจง่ายจึงกล่าวอย่างรวบรัดพอให้รู้ว่าอยู่ปริวาสคืออยู่กรรมหรือถูกสงลงโทษอย่างไรแต่การอยู่ปริวาสของพระสงฆ์ไทยที่กำลังนิยมทำเป็นมหากรรมกันอยู่ความหมายกำลังเปลี่ยนไปอยู่ปริวาสกลายเป็นทุดงคกรรมจากการลงโทษกลายเป็นยกย่องเชิดชูแล้วการอยู่ปริวาสที่เป็นการลงโทษภิกษุในสิกขาขาบทหรือในพระไตรปิฎกจะคงไว้หรือจะไม่มีแล้วเข้าใจว่าเดิมทีเดียวคงมีพระคิดอยู่ปริวาสตามวินัยสงฆ์จึงไปชวนเพื่อนภิกษุด้วยกันไปอยู่ปริวาสด้วยกันด้วยความวางไม่รู้ชาวบ้านเห็นว่ามีภิกษุหลายรูปมาปักกรดอยู่ด้วยกันก็เลื่อมใสมาทำบุญถวายอาหารเป็นการใหญ่พระก็เลยคิดว่าทำอย่างนี้ดีปีต่อมาก็ชวนกันไปอยู่ปริวาสอีกทำไปทำมากลายเป็นงานบุญทำบุญกับพระธุดงค์หารู้ไม่ว่านั่นเป็นการทำผิดต่อพุทธบัญญัติทำบุญกับพระผู้ต้องอาบัติหนักและถูกลงโทษ